แนะนำแล้วก็ทำก็แค่นั้นนะครับนะคำพูดลุงแนะนำก็ต้องทำไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับมีใครอีกมีใครอีกคนที่สั่งฆ่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วคนที่สั่งฆ่าคนจะมีผลไหมโอ้ยลุงก็ไม่เคยสั่งฆ่าใครอ่ะเนาะลุงก็ไม่เคยใช่ไหมจะตอบว่าไงดีเนาะคนสั่งฆ่า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 มันเหมือนคำนี้นะฮะอะไรกรรมอะไรอะไรบุญอยู่ที่คนทำกรรมที่คนคิดหนึ่งไงเนี่ยมันมีคำหนึ่งคำเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเชิญครับผมครับผมนายต้นธรรมจากเชียงใหม่นะครับต้นท่าต้นธรรมท่าแท้ท่าธรรมอริยธรรมอริยธรรมเชิญครับผมครับวันนี้มีเชียงใหม่มาสองสายเลยเข้าสายครับคุณลุงอืมใช่ครับวันนี้มีคำถามครับอยากจะขอเรียนถามคุณลุงครับเกี่ยวกับเรื่องสมิธานะครับหรือว่าถ้าภาษาทั่วไปเขาก็คือสมาธิครับครับคือผมเนี่ยก็คืองับประกาศนะครับตามสไตล์ของเต้นมานะครับครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยตรงงับประกาศเนี่ยนะครับการปฏิบัติคือว่าให้เราก่อนที่เราจะตอนที่เราตื่นก่อนลืมตานะครับก็ทำการหยุดอากาศนะครับแล้วก็งับประกาศไปตามขั้นตอนครับครับว่าได้ผลดีครับคือมันมีความสามารถเข้าถึงตัวสมาธิเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ผมอยากเรียนถามคุณลุงว่าทำไมท่านอนนะครับท่าที่เรานอนอยู่นะครับท่าเวลาที่เขานั่งสมาธิกันเนี่ยนะครับท่าที่นอนทำไมถึงมีผลดีมากกว่าแล้วก็ทำไมจะต้องเป็นเวลาที่ออนตื่นนอนด้วยครับเอาละตอบนะพี่นะตอบคำถามนี้ก่อนนอนทำไมถึงดีกว่านั่งหรือยืนประมาณนั้นนะเนาะคำตอบก็คืออย่าลืมตอนนี้เอาเจ้าชายสิทธัตถะเป็นตัวหลักเจ้าชายสิทธัตถะจะเข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมเข้ามาในท่านั่งโอเคไหมนั่งสมาธิคือพระองค์ได้มาจากท่านั่งก็เลยเรียกว่านั่งสมาธินั่งสมาธิโอเคนะทีนี้พอเวลาพระองค์จะเสด็จอรหันตพระนิพพานพระองค์ไปในท่านอนเพราะฉะนั้นมันถึงวาระใช้คําว่านอนไปนอนทําสมาธิโอเคมั้ยครับน่ะทําไมถึงนอนดีกว่านั่งตอบเลยละมันถึงยุคนอนทําสมาธิแล้วทุกวันนี้ท่านนั่งไม่ไหวแล้วหลังขนหลังแข็งปวดหลังด้วยนะดีไม่ดีก็เสียทรงชั่วทรงอีกต่างหากนะตกลงพวกเราจะค่อยเอาใช้คําว่านอนทําสมาธินะฝั่งผมคงก็ได้มาจากการนอนเหมือนกันก็เลยแนะนำในการทำสมาธิโดยการนอนฝั่งผมนะนี่หลักการทีนี้กรรมนิยมว่าเช้ามืดแล้วหลับมาตลอดเนาะหลับมาตลอดโอ้จะฝันเฟื่องหรือไม่ฝันก็ไม่รู้แหละฝันเฟื่องพอเวลารู้สึกตัวแต่ยังไม่ต้องลืมตาทำไมถึงได้ผลดีนักเร็วนักคล้ายกับว่าข้างในเราเนี่ยตื่นเช้ามายังไม่รับอะไรเลยยังไม่มีอะไรมาเข้าตัวเราเลยทั้งคืนที่ผ่านมาไอ้ตอนที่เราหลับนะถ้าใครทำสมาธิก่อนนอนนะมันก็เป็นการล้างตั้งแต่เมื่อวานนี้มาแล้วเงี้ยล้างสิ่งที่ไม่ดีมันเข้าตัวเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายของไม่ดีมันเข้ามาตอนเย็นทำสมาธิหลับนะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวงับอากาศมันได้ผลดีก็เพราะว่ายังไม่รับสิ่งใหม่ๆออกมาเลยในวันรุ่งขึ้นนี่โอเคไหมครับนี่คือตรงนี้เองยังไม่ได้สะสมของใหม่เลยมันจึงได้ผลดีได้ง่ายเร็วนั่นเองครับผมจบจบเขาครับเชิญครับทีนี้ครับสมาธิเนี่ยผมพบว่านะครับอันนี้คือเป็นผลของการปฏิบัติตัวปฏิบัติของผมนะครับก็คือมันสามารถที่จะลืมตาทำได้ด้วยก็ผมพบว่าการลืมตาในที่มืดครับสามารถเข้าถึงสมาธิได้อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ฟังให้ดีนะครับหลับตาที่มืดหรือว่าลืมตาที่มืดลืมตาในที่มืดเนา
สิ่งเหล่านี้ผมมักจะบอกว่าเป็นเพียงรหัสใครรหัสมันนะครับรหัสใครรหัสมันใครจะได้รหัสลืมตาก็ทำได้ไม่มีปัญหาจะลืมตาที่แจ้งก็ได้ลืมตาที่มืดก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าหลับตาน่ะมันก็คือมันจะปิดอายตนะมันจะดีไหนมาถ้าหลับตาทำไม่ว่าจะเป็นที่มืดหรือว่าที่แจ้งก็ตามทีจะให้ดีก็ต้องหลับตาในที่มืดไม่มันจะไม่มีอะไรมาหลอกลวงตาเราไงพอเวลามันเกิดความสว่างขึ้นมาเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนเพราะมันเปรียบเทียบง่ายเห็นไหมฮะในคำว่าหลับตาจริงๆแล้วสมาธินี่ถ้ามันได้อะได้เรียบร้อยนะคือได้แล้วนะได้แล้วได้เลยประเภทนี้ลืมตาก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกเวลาไม่เลือกถ้ามันได้จริงๆได้แล้วได้แล้วได้เลยประเภทนะไม่ใช่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอย่างผมเนี่ยลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้อย่างเงี้ยก็ผมได้แล้วได้เลยครับมันเป็นอย่างนี้ชัดเจนครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรหัสของใครของใครคุณสมบัติของใครของใครด้วยเวลาเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนการแชร์กันเนี่ยคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังว่ามันจะเอามาเปรียบเทียบกันเข้ารหัสเดียวกันไหมถ้าคนนั้นอยู่ในรหัสเดียวกันก็ไปในกลุ่มเดียวกันได้สบายๆแต่คนละรหัสก็คนละความเข้าใจคนละความรู้สึกเรื่องนี้ก็ต้องบอกกันทุกๆคนให้รับรู้ด้วยเหมือนกันในกลุ่มนะแต่แชร์กันได้สบายๆพวกนี้มันเหมือนกับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งทำนองเนี้ยครับผมเชิญครับอีกหนึ่งคำถามครับคุณลุงทีนี้คุณลุงเคยกล่าวว่าคุณลุงกล่าวว่าสมาธินะครับแปลว่านิ่งทีนี้ตามคู่มือการงัดประกาศของ TTM เนี่ยครับก็บอกว่าการนิ่งเนี่ยคือท่าที่นิ่งที่สุดท่าตอนนิ่งที่สุดคือท่าที่นอนนี้เวลาผมปฏิบัติเนี่ยผมพบว่านอกจากตัวต้องนิ่งเนี่ยนะครับคือร่างกายไม่ขยับไม่กระดิกไม่ขยับเยื่อนเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ตุกตับนะครับดูหัวใจเนี่ยหรือว่าแล้วก็ตัวย่อขยายหรือว่าปอดขยับเคลื่อนที่เขาเรียกว่าอะไรลดการอัตราการเคลื่อนที่ของหัวใจไอ้การเต้นของหัวใจเนี่ยยิ่งหัวใจเต้นน้อยเท่าไหร่เต้นช้าเท่าไหร่จะทำให้เข้าสมาธิได้ละเอียดขึ้นสิ่งที่ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับกรณีนี้เป็นเรื่องของอัตโนมัติไปเลยทีนะมันจะได้ในเชิงอัตโนมัติระหว่างไอ้ตุบตับกับย่อขยายมันจะสามัคคีกันเลยครับเมื่อสามัคคีกันแล้วมันมีอยู่พีคเวลามันพีคคือหัวใจเต้นเร็วแรงคือมันพีคแรงพีคสูงนะครับแต่เสร็จแล้วมันลดจากการพีคลงมาปุ๊บมันจะมาเป็นต่ำก็มาเป็นสมูทเองสุดท้ายแล้วถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นนั่นแปลว่าโอ้โหเข้าสู่ภาวะออโต้แล้วตรงนั้นนะอย่างผมจะทุกวันนี้ผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นนะจริงๆมันเต้นนะผมใช้คำว่ารู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นแปลว่าผมมีสติอยู่ตลอดเวลารู้สึกกับไม่รู้สึกผมเลือกคำว่ารู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นมันบอกให้รู้ว่าผมมีสติตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าบอกว่าไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นแปลว่าไม่มีสติแล้วนะสองคำนี้น่าคิดนะพอทันไหมครับเอาเป็นว่าของเราบอกว่าอัตโนมัตินั่นเองครับปอดของหัวใจจริงๆหัวใจมันทำงานโดยอัตโนมัติตามการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของเราเองตามการยกน้ำหนักตามการออกกำลังกายตามการทำงานมันจะเต้นเร็วเต้นช้าเต้นช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวหัวใจเราเนี่ยนะครับนะปกติมันก็60ถึง80ครั้งต่อนาทีมันอยู่ในพีเรียดตรงนี้แหละอยู่ในเรนจ์ตรงนี้แหละนะครับเอาล่ะส่วนปอดมันทำงานถึงครึ่งหนึ่งอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเรามีสเตย์อยู่มันก็เป็นแบบกลไกแปลว่าเราบังคับให้เข้าเร็วเข้าช้าเข้ามาเข้าน้อยได้หายใจอ่ะแต่เวลาหลับท่านนั่นแหละครับหัวใจกับปอดเนี่ยต้องทำงานสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติเลยครับเวลาหลับเราไม่รู้สึกตัวเห็นไหมคนไหนที่
อดกับหัวใจทำงานดีคนนั้นจะนอนไม่กรนนะครับแปลว่าระบบการหายใจและหัวใจทำงานได้สามัคคีกันอย่างดีแล้วก็จะไม่กรนนะครับแล้วหลับลึกหลับท่าเดียวดีวิธีสว่างเลยนะท่าเดียวได้นะให้ดูไว้อย่างนี้เป็นต้นสรุปเลยนะครับว่าเวลาหลับหัวใจกับปอดจะทำงานโดยอัตโนมัติมันสามัคคีกันเองจบนะถ้ามันเป็นเช่นนี้ตื่นเช้ามาจะสดชื่นมากตื่นง่ายนะมีเรี่ยวแรงทันทีจากที่นอนปุ๊บลุกได้เลยประมาณนะไม่บิดซ้ายบิดขวาเขาเรียกว่าไม่ต้องบิดขี้เกียจไงเนาะไปต่อไหมเชิญครับครับสุดท้ายครับผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์นะครับให้คุณงอแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังนะครับจากการที่ปฏิบัติตนจากการรับประกาศนะครับตามสไตล์ของจูเลียนนะครับครับเฉพาะอย่างยิ่งสไตล์ล่าสุดที่ท่านนำมาเป็นตัวงอกอพศ6420นะครับก็คือตอนตื่นเช้านะครับรู้สึกตัวก่อนลืมตานะครับเริ่มการจิตอากาศนะครับนี่พอทำไปนะครับล่าสุดนะครับผมไปเจอตัวความสว่างครับในตัวความสว่างมันมีสีนะครับอันนี้กลุ่มของคนรับประกาศเนี่ยก็จะบอกว่าตามดูตามรู้ไปเรื่อยพอมันมีสีแล้วผมตามดูตามรู้ไปเรื่อยเนี่ยในความรู้สึกว่ามันเหมือนจะทะลุลงไปเป็นชั้นๆครับคือจากที่มันหยาบครับมันจะละเอียดลงนะครับจนไปผมไปหยุดไปจบไปสุดอยู่ตรงที่รู้สึกว่ามันเป็นเรียกว่าชั้นหนึ่งนี่มันเป็นฟองอากาศคือในนั้นจะเป็นฟองอากาศกลมๆลีๆหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ในบันทึกเราเนี่ยก็บอกเอาว่าตรงเนี้ยเป็นจุดของผมลูกฟักผมก็ยังงงว่าทำไมอยู่ผมก็คือเหมือนมันเข้าใจเองรู้เองว่าอันนี้คือผมลูกฟักซึ่งต่างจากในตำราที่ผมได้ฟังเขามาได้รู้มาว่าโอ้ผมจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับวันนี้คือผมขออนุญาตเล่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นนิทานละกันก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยเป็นเรื่องของบันทึกหรือว่าผมอาจจะตกผวังหรือว่าฝันไปเองก็ได้นะครับก็คือเล่าให้ฟังเป็นเรียกว่าเป็นจะให้ต้องออกฟังแล้วก็ให้ที่ทางบ้านฟังครับครับเอาล่ะผมจะช่วยอธิบายขยายความเลยนะไอ้ที่เราเห็นกับเป็นสีนั่นนะโอ้โหมันเยอะเลยนะสีให้รู้ไว้มันจะเป็นเลเยอร์ตนนั้นเรียกว่าเลเยอร์ของจิตก็ว่าได้เพราะตามันสว่างเข้าไปแล้วสว่างก็เจอสีจิตคือความสว่างแปลว่าเราแตะคำว่าจิตได้แล้วนะครับในระหว่างที่มันเป็นสีอยู่นั่นมันจะมันอยู่ในภาวะขุ่นมัวอยู่นะมันจะไปเรื่อยนะครับสีสารพัดสีมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่คงที่คงเส้นคงมาแล้วครับนะแต่ให้รู้ว่าแต่ละสีที่ออกมาเนี่ยขอให้ตามดูตามรู้ดีไม่ดีเห็นภาพตามมาในสีด้วยแต่เชื่อว่ามาถึงตรงนี้แล้วไอ้ภาพมันจะน้อยลงแหละนะมีแต่สีสี7เฉียบพันธุ์ของสีเนี่ยมันเยอะสีจริงๆมันมากกว่า7โดยซ้ำไปนะครับนะขอให้ตามดูตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วจะถึงจุดสุดท้ายของมันเองจุดสุดท้ายมันคืออะไรรู้ไหมตอบเลยนะว่าส่วนทางฝั่งผมนี่นะผมเห็นสีมา108สีก็แล้วกันผมใช้เวลานานมากเป็นปี2ปีนะที่ว่าเนี่ยสำหรับตัวผมนะถึงจุดหนึ่งปุ๊บดำมันจะมาปิดสนิทเลยทางฝั่งผมแล้วทะลุดำปุ๊บออกมาเป็นใสเป๊ะทันทีนั่นคือจิตบริสุทธิ์บอกให้รู้ไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะถ้าหากว่าใครไต่ตามตรงนี้ได้ก็เชิญตามอัธยาศัยนี่เป็นช่องทางของลุงนะมันจะเป็นไปได้สูงมากมันเป็นความเฉพาะตัวของลุงก็ได้ตรงนี้นะครับคนอื่นอาจจะเป็นช่องอื่นก็ได้โอเคนะแต่ทั้งหมดรายงานร่างกายเรามันจะคอนเฟิร์มตัวเราเองว่าเอ้ยมันเอ้ยคำว่าเอ้ยแปลว่ากายใจจิตมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนี่เห็นไหมครับ
มันจะเป็นไปรูปแบบนั้นแล้วแต่เอาเถอะขอเบรกไว้นิดนึงเบรกนะเบรกว่าเบาระวังจะหลงนะตรงนี้สำคัญมากๆนะไม่เป็นไรถ้าเราเกาะสายนักประกาศตามไททันแมนแล้วก็เกาะแนวทางของหลวงอธิบายเพิ่มเติมก็เชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วกันแล้วกันโอเคไหมคอยดูวันต่อไปมันจะฟิสิกส์อะไรแล้วก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะเอปลายสุดจริงๆของที่มันจริงๆของแท้ๆเพียวๆนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าแตะได้แล้วล่ะโอเคไหมมีเพิ่มไหมครับครับไม่มีแล้วครับกราบขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับผมด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนะครับเอาล่ะค่อยๆพัฒนาครับผมย้ำคำว่ารหัสใครรหัสมันด้วยนะครับย้ำตรงนี้ด้วยนะครับของใครของมันด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันเหมือนกันได้มันก็ดี